สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่เพิร์ลเข้ามาแล้วโชว์ให้ด้วยโชว์ให้ด้วยนะคะในเพจจะไลฟ์2ที่นะคะก็คือในเพจเดี๋ยวเบาเพลงก่อนเพลงดังเหลือเกินนะคะตะโกนไม่ไหวจะไลฟ์ในเพจและใน TikTok นะคะและในเพจและใน TikTok ด้วยนะคะ2ช่องทางนะระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์ให้จอยหน่อยใครเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ให้ตัวเองแต่จะบอกว่าถ้าหากเรานะคะเป็นมือใหม่ถ้าหากคุณเป็นมือใหม่ไลฟ์ใหม่หัดเพิ่งไลฟ์นะคะอย่าทำแบบนี้พี่เพิร์ลมารายงานตัวค่ะอย่าทำแบบนี้อย่าทำอะไรอย่าเสียเวลาในการแบบให้คนรอจริงอ่ะอย่างเงี้ยมีคนเริ่มเข้ามาแล้วเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ควรให้เขารอแต่ว่าถ้าหากเราแบบเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแบบไม่ใช่มือใหม่แล้วอะนะคะไม่ใช่มือใหม่แล้วเริ่มมี FC เริ่มมีคนที่รอเราได้นะคะก็ให้ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีนะคะในการแชร์ไลฟ์สดของเราออกไปนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยจอยแนะนำเลยว่าให้คนอื่นแชร์ให้นะคะเรียกพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านมาช่วยแชร์นะอย่าเสียเวลาในการก้มหน้าก้มตาแชร์แบบนี้เห็นไหมลองดูว่าเราเปิดไลฟ์ว่าเราเจอใครบางคนค่ะก้มหน้าก้มตาแบบนี้แบบนี้ก้มหน้าก้มตาแบบนี้นะคะไม่พูดอะไรเลยเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาแชร์ก่อนแป๊บนึงอ่ะเราอาจจะไปก็ได้ถูกไหมแต่วันนี้หลายๆคนยังไม่ไปเพราะอะไร หลายๆคนยังอยู่เพราะอะไรคะดูอะไรกันคะมันมีหลายอย่างใช่ไหมที่ทำให้คุณยังอยู่คือ1อาจจะด้วยเรื่องอยากรู้ว่าจะพูดอะไรอยากรู้ว่าทำอะไรด้วยความอยากรู้นะคะแต่ว่าการที่เราจะอยากรู้ว่าใครคนนึงจะพูดอะไรจะทำอะไรต่อไปเขาต้องน่าสนใจก่อนจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะจริงไม่จริงพี่เพิร์ลไม่ดูเลยเลื่อนผ่านใช่ป่ะถ้าเจอแบบเมื่อกี้แล้วทำไมอันนี้เลื่อนผ่านไหมพี่เพิร์ลอย่าเพิ่งเลื่อนนะพี่เพิร์ลอย่าเพิ่งเลื่อนนะอย่าเพิ่งเลื่อนนะแต่การที่หลายๆคนยังอยู่พี่เพิร์ลยังอยู่พี่เพิร์ลทำไมพี่เพิร์ลไม่เลื่อนผ่านปกติพี่เพิร์ลจะเลื่อนผ่านละถ้าพี่เพิร์ลไปเจอไลฟ์ไทยแล้วก็นั่งก้มหน้าก้มตาแชร์ไม่พูดอะไรก้มหน้าก้มตาแชร์หรือทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่ยังไม่ได้เริ่มพูดเลยเปิดไลฟ์มาแล้วก็นั่งทำอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เขาทำอะไรปกติเราจะเลื่อนผ่านเราจะแบบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปถูกป่ะแต่ทำไมวันนี้หลายคนไม่ไปทำไมไม่ไปคะคุณเจบีทำไมไม่ไปคะอยู่วะไม่ได้บอกไปแล้วชื่อโผล่มาแต่ตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกไปแล้วทำไมพี่เพิร์ลไม่ไปทำไมหลายๆคนยังอยู่ตรงนี้นะคะก็เพราะว่าเพราะอะไรคะไหนพี่มาบอกจอยหน่อยว่าทำไมยังไม่ไปยังอยู่เพราะ1เรารู้จักกันใช่ป่ะสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ1คือเรารู้จักกันค่ะเราเคยเห็นกันเราเคยคุยกันมาก่อนเรารู้ว่าถ้าอยู่รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็พูดแล้วอะไรอย่างงี้เรารู้จริตกันอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเค้าเคลียร์ตรงนั้นเสร็จเดี๋ยวเค้าก็มาแล้วคุณรู้ว่าถ้าคุณอยู่คุณก็จะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างคุณก็จะได้ข้อคิดวิธีการหรืออะไรบางอย่างที่มันจะทำให้ที่มันจะมีประโยชน์ไม่ใช่แบบอยู่แล้วไม่ได้อะไรใช่ป่ะก็เลยแบบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จอยบอกไงว่าคือจอยทำมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วมีคนรู้จักเราประมาณหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้บางทีเขาก็เลยรอเราได้แต่ว่าถ้าวันนี้คุณแบบใหม่คุณยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มี FC ยังไม่มีใครตามอย่าทำแบบนี้อย่าหาทำนะคะอย่าทำจริงๆค่ะคือบอกว่าจริงๆการแชร์ออกไปก็ดีแต่ว่า1ขอให้คนในไลฟ์แชร์ให้แล้วกันหรือว่าให้คนในบ้านแชร์ให้เพราะอันที่จริงแล้วนะคะการที่เราแชร์เองเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์หรอก
ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มไหนนะการแชร์เองอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนับอย่างเช่นใครเคยแชร์คลิปตัวเองใน TikTok บ้างไม่นับนะคะไม่นับนะคะใครเคยสังเกตปกติเวลาถ้าสมมติมีคนแชร์คลิปเรามันจะขึ้นแชร์1แชร์2แชร์3ใช่ป่ะมันจะขึ้นแต่ถ้าคลิปนั้นเราแชร์เองอ่ะไม่นับนะคะไม่นับนะคะใครเคยสังเกตใครเคยสังเกตพิมพ์มาว่าเคยการแชร์เองน่ะแพลตฟอร์มมันไม่ค่อยนับว่าเป็นปฏิสัมพันธ์เพราะว่าปฏิสัมพันธ์หรือ engagement เนี่ยมันต้องนับจากคนอื่นค่ะไม่ใช่นับจากดิฉันแชร์เองคอมเมนต์เองกดไลค์เองกดหัวใจเองไม่นับค่ะไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะเขาจะนับความมีประโยชน์จากการที่บุคคลอื่นมาให้ความสำคัญโอเคป่ะอ่ะวันนี้นะคะจะไม่ได้คุยอะไรที่เป็นวิชาการไหมก็วิชาการนิดนึงแต่ไม่ได้คุยกับเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์อะไรมากนักนะคะแต่ว่าอยากมาคุยเรื่องน้ำมันอยากมาคุยเรื่องน้ำมันใครรู้บ้างว่าวันนี้น้ำมันกี่บาทละวันนี้น้ำมันกี่บาทละแต่มีความรู้สึกว่าเติมไป500คือแบบมันแป๊บเดียวแย่ไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วหรอ500อะอะไรอะแล้วคุณรู้ไหมว่านักวิเคราะห์นะคะเขาออกมาทำนายแล้วนะออกมาเขาเรียกอะไรนะนักวิเคราะห์เขาออกมาคาดการเขาออกมาคาดการแล้วว่ามันมีโอกาสที่น้ำมันจะขึ้นไปถึงอีกเท่าตัวน่ะอย่างสมมุติวันนี้เบนซิน45บาทก็อาจจะไปเป็น90หรือใครเป็นดีเซลสมมุติวันนี้ดีเซลเท่าไหร่30ก็จะเป็น60ไหวมั้ยคะไหวมั้ยวัยรุ่นไหวมั้ยคะวัยรุ่นดีเซล60ไหวมั้ยคะอ่ะทุกคนใช้น้ำมันอะไรไหนพิมพ์มาบอกหน่อยคุณใช้น้ำมันอะไรคะดีเซลเบนซิน95 91หรืออะไรมีอะไร E20 ใช่ไหมใช้น้ำมันอะไรกันบ้างคะกี่บาทละตอนนี้กี่บาทละวันนี้ทุกคนนะคะหลายๆคนในสังคมวันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีประเด็นอื่นที่เป็นกระแสสังคมที่แบบดังมากนะแล้วมันทำให้บางทีเราลืมอะคือเราลืมตัวลืมสนใจไปแต่วันนี้น้ำจะมาแบบกระตุ้นให้นิดนึงคือแบบว่าเรื่องข่าวตกน้ำเนี่ยคืออาจจะต้องปล่อยวางบ้างนะคะให้เป็นไปตามคันลองอ่ะใครมีหน้าที่จัดการก็ให้เขาจัดการไปนะคะแต่ว่าวันนี้มาดูปากท้องตัวเองก่อนนะคะดูปากท้องตัวเองก่อนรู้ไหมว่านมข้นหวานก็ขึ้นราคานะคะนมข้นหวานก็ขึ้นราคานะคะไม่ได้ขึ้นน้อยด้วยนะขึ้นแบบกระป๋องละ2บาทอะไรแบบนี้รู้ไหมว่าทำไมนมข้นหวานถึงต้องขึ้นราคาอ่ะใครรู้บ้างมาม่าบะหมี่ขึ้นราคารู้ตัวไหมทุกคนรู้ตัวไหมคะว่าของขึ้นราคาผักอะไรแบบนี้หมูไก่ขึ้นราคาทำไมต้องขึ้นรู้เปล่ารู้ตัวไหมเนี่ยอ่ะคุยกันหน่อยนะคะเอาวันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวนะวันนี้ถือว่าจอยอ่ะพยายามอยากให้ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ไปจมอยู่กับเรื่องอะไรบางอย่างที่บางครั้งมันก็ไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่จะไม่สนใจนะคือจอยก็สนใจค่ะดิฉันก็เสพติดเหมือนกันค่ะนมเนียมเหมือนกันค่ะคือแบบเวลาไปเจอปุ๊บมันต้องฟังอ่ะมันต้องอยากรู้ว่าข่าวเขาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้มีความยุติธรรมเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อีกเรื่องนึงที่เราจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะก็คือรู้ไหมว่าของมันขึ้นราคาไปขนาดไหนแล้วว่านะสนใจนิดนึงคุยกันหน่อยใครรู้ตัวบ้างคะว่าวันนี้ของขึ้นราคาไปเยอะแล้วใครรู้ตัวบ้างรู้ตัวพิมพ์รู้ตัวพิมพ์รู้ตัวมาหน่อยนะคะรู้ตัวพิมพ์รู้ตัวมาหน่อยเข้ามาแล้วก็คุยกันนิดนึงนะคะคุยกันนิดนึงเนาะนะอย่าให้คุยคนเดียวนะคะมันจะได้มีสาระด้วยนะคะคือแบ่งปันความคิดกันดีกว่าวันนี้เนาะมาแบ่งปันความรู้ความคิดข่าวสารบ้านเมืองบ้างนะลองเปลี่ยนแนวนะคะจากข่าวคุณตังโมมาเป็นข่าวของแพงบ้างเพราะว่ามันคือปากคือท้องสิ่งหนึ่งทำไมถึงจอยถึงต้องมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือบางครั้งอะวันนี้เคยได้ยินเรื่องกบโดนต้มปะกบโดนต้มอะใครเคยได้ยินเรื่องกบโดนต้มหรือใครไม่เคยได้ยินพิมพ์มาหน่อยเคยค่ะหรือไม่เคยค่ะอ่
่ะพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาให้จอยหน่อยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจอยถามว่าสมมติว่าวันนี้มีกบอยู่ตัวนึงค่ะเราโยนกบตัวนี้ลงไปในหม้อนะคะหม้อแรกเป็นหม้อที่น้ำยังไม่เดือดอะแต่เปิดไฟไว้ค่ะกำลังต้มอยู่อุณหภูมิกำลังอุ่นๆเลยกำลังแบบโอ้ถ้าเราแบบไปอาบน้ำกำลังสบายตัวเลยอะเราโยนกบตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งลงไปในหม้อนี้อ่ะเรื่องนี้แบบอย่าบอกว่าทรมานสัตว์นะคะเป็นความเป็นการสมมุติไม่ได้ทำจริงนะคะกับสมมุติอีกหม้อนึงน้ำเดือดโยนกบลงไปคุณคิดว่ากบตัวที่หนึ่งหรือกบตัวที่สองจะรอดกบตัวที่หนึ่งหรือกบตัวที่สองจะรอดอ่ะทายมาตอบมาตัวที่หนึ่งโยนลงไปในหม้อนะคะหม้อที่น้ำยังไม่ได้เดือดกำลังเพิ่งเปิดไฟอ่ะกำลังตั้งน้ำเพิ่งเปิดไฟนะคะกับอีกหม้อหนึ่งค่ะน้ำกำลังเดือดเลยโยนลงไปคุณคิดว่ากบตัวไหนมันจะรอดมันตายตั้งแต่หม้อแรกเริ่มว้าวแต่งตัวสวยอ่ะเมื่อกี้ก็อยู่ใน Facebook ไม่เห็นรือไม่เห็นรือสวยทุกวันนะคะเออไม่สวยได้ไงเราอยู่หน้ากล้องก็ต้องสวยทุกวันนะคะมีวันไหนไม่สวยบอกวันไหนไม่สวยค่อยบอกนะคะวันไหนไม่สวยค่อยบอกได้ไหมอ่ะอะไรคะอ่ะโอเคตอบมาเร็วตัวไหนจะตายตัวไหนจะตายก่อนสวัสดีค่ะคุณวีสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะตัวไหนตายก่อนเล่นรายการนะคะเล่นทายปัญหานะคะวันนี้จะไม่ได้มาสอนอะไรมากมายอยากชวนคุยเรื่องน้ำมันแพงอ่ะเออคุณวีมาคุยด้วยหน่อยนะคะคุณวีคือเป็นนักเดินทางนะคะเออเขาเรียกว่าดิจิทัลโนแมดคือคนที่เขาท่องเที่ยวไปแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะชอบมากเลยอยากเป็นแบบนี้เล่าใหม่โอเคเล่าใหม่เอาเล่าอะไรคะใช้อูดเดินทางนึกว่าใช้อะไรเคยไปขั้วโลกเหนือไหมอ่ะเล่าก่อนวันนี้นะคะถ้ามีกบ2ตัวกบ2ตัวนะกบแล้วเอากบตัวที่1นะคะโยนลงไปในหม้อ1หม้อที่1เป็นหม้อที่ต้มน้ำยังไม่ได้ร้อนเพิ่งอ่ะเพิ่งเอาน้ำใส่หม้อแล้วไปตั้งไฟแล้วกำลังเปิดไฟเอากบโยนลงไปในหม้อตัวนี้กำลังอุ่นๆสบายๆกับหม้อที่2ค่ะเป็นหม้อน้ำที่น้ำกำลังเดือดร้อนเลยแหละ80องศาละเกือบเดือดละคุณคิดว่ากบตัวที่1หรือกบตัวที่2จะรอด คุณบอกไม่รอดทั้งคู่ คุณคิดว่ากบตัวไหนจะรอดคะตัวที่1ลงหม้อที่1ที่น้ำยังไม่เดือดตัวที่2ลงหม้อที่2ที่น้ำเดือดแล้วตัวไหนรอดมันโดดออกค่ะหม้อแรกร้อนร้อนรอดร้อนร้อนรอดกบลงน้ำมันสบายหน่ะพี่เจงหม้อแรกอะลงไปมันกำลังสบายเลยเออกบมันก็ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมล่ะลงไปมันก็อุ่นๆเหมือนเราแช่น้ำอุ่น เหมือนลงไปแช่น้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออหม้อไหนหม้อหนึ่งหรือหม้อสองหม้อหนึ่งหรือหม้อสองคะไหนพิมพ์มาหน่อยเร็วใครเอาหม้อหนึ่งหม้อสองอยู่กันต้องเยอะนะคะอยู่กันต้องเยอะนะคะพิมพ์มาหน่อยคุยกันนะคะเข้ามาแล้วก็คุยกันด้วยสิแหมใจร้ายจริงๆนะคะใจร้ายจริงๆนะคะอย่าใจร้ายเกินไปขนาดนั้นนะคะคุยกันด้วยนะคะคุยกันด้วยนะคะคุยคนเดียวมันนะตกใจโดดออกมีใครตอบอะไรคะพี่เจงเอาหม้อหนึ่งเหรอเดี๋ยวเอากบไปลองหย่อนหม้อดูใจร้ายนะคะอันนี้เรียกทรมานสัตว์แล้วนะคะไม่ต้องไปทดลองนะคะเดี๋ยวจะเฉลยนะคะไม่ต้องนะอ่ะหากบไม่ทันหรอกนะคะหาตอนนี้ตอบมาอยู่กันตั้งเยอะนะคะช่วยกันตอบอ่ะมาเฉลยนะคะตัวที่จะรอดนะคะก็คือตัวที่คุณวีบอกตัวที่ลงน้ำร้อนตัวที่คุณไก่บอกนะคะเพราะว่าอะไรพอมันลงไปแล้วมันร้อนมันก็จะพยายามโดดออกมาเอาตัวรอดนะคะแต่ไอตัวแรกอ่ะมันลงไปมันก็จะอุ่นๆมีรางวัลไอตัวแรกลงไปมันก็จะอุ่นๆสบายๆมันก็จะแช่อยู่อย่างนั้นค่ะพอมันแช่อยู่งั้นไปเรื่อยๆเวลาน้ำมันค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็ชิน
รู้ตัวอีกทีนึงมันสุกไปแล้วนะคะรู้ตัวอีกทีนึงคือมันสุกแล้วไงหนีก็ไม่ได้แล้วนะคะไม่ทันแล้วเออจะเล่าเรื่องนี้ทำไมจะเล่าเรื่องนี้ทำไมจะเล่าเรื่องนี้คือจะบอกว่าวันนี้คนเราก็เหมือนกันค่ะเวลาเรารู้สึกเคยชินกับอะไรเออเพลินกับความสบายเราเพลินๆอ่ะเราไม่ได้มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแบบลงน้ำร้อนอ่ะเราก็จะไปเรื่อยๆเปื่อยๆชินๆเพลินๆทำไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจโลกรู้ตัวอีกทีนึงตายเขาไปถึงไหนกันแล้วฉันยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าโควิดอ่ะในโลกตอนที่มันมีโควิดเกิดขึ้นมันเหมือนเป็นคุณสังเกตป่ะมันเหมือนเป็นน้ำร้อนอ่ะมันเหมือนทุกคนนะคะเป็นกบที่ถูกโยนลงไปในน้ำร้อนโอ้โหกระโดดกันหยงเหยงหยงเหยงเข้าออนไลน์จริงไม่จริงจริงไม่จริงพอโควิดอ่ะโควิดรอบแรกยังเฉยเฉยค่ะชิวชิวต้องเดินทางตลอดมันตื่นเต้นทุกวันอิจฉานะคะชอบเหมือนกันชอบแบบนี้นะคะหวังว่าเราจะมีโอกาสก่อนจะแบบเดินไม่ไหว อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าตอนแรกโควิดรอบแรกค่ะคุณยังรู้สึกชิวๆคุณยังรู้สึกแบบไม่จำเป็นป่ะเออไม่เป็นไรหรอกเอองั้นงั้นงั้นอุ่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 นชิวๆเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคฉันยังไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสักพักหนึ่งเว้ยน้ำมันเริ่มร้อนอ่ะถ้าคนที่เขารู้สึกตัวเร็วค่ะหลายคนเริ่มกระโดดหยงเหยงหยงเหยงออกมาจากหม้อถูกป่ะวิ่งเข้าออนไลน์ใช่ไม่ใช่อย่างพี่เพลินเนี่ยกบกระโดดออกจากหม้อชัดๆเลยนะคะพี่เพลินอ่ะพี่เพลินเขาก็ทำหมอเสงเขาทำหมอเสงนะคะเขาก็ปกติก็ทำออฟไลน์เออพอเสร็จแล้วพอเริ่มมีโควิดอ่ะมันเป็นเหมือนน้ำร้อนอ่ะทำให้เขาต้องพยายามเอาตัวรอดกระโดดออกมาจากหม้อน้ำร้อนมาเข้าออนไลน์นึกออกปะแล้วมันก็เลยทำให้เขาอ่ะรอดแต่วันนี้ค่ะจะกำลังรู้สึกว่าทุกคนน่ะกำลังชิลอยู่อ่ะกับการที่สถานการณ์ในโลกเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าประเทศเราอะค่ะไม่สนใจอะไรเท่าไหร่เอาจริงนะวันนี้โลกเขาสนใจอะไรกันอยู่วันนี้โลกเขาสนใจอะไรสงครามยูเครนรัสเซียยูเครนเขาสนใจอะไรราคาน้ำมันที่สูงขึ้นราคาเหล็กที่สูงขึ้นบ้านเราสนใจอะไรบ้านเราสนใจเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่ตำรวจจะมีความยุติธรรมบ้านเราสนใจเรื่องนี้เป็นกบอยู่ในน้ำอุ่นค่ะวันนี้ช่วยเลยแบบอยากเอาน้ำร้อนมาราดสักหน่อยโหดร้ายวะโหดร้ายวะบอกคุณจอยโหดร้ายวะขอราดน้ำร้อนให้สักนิดนึงนะคะอย่างที่จอยบอกอ่ะนักวิเคราะห์เขาคาดการมาแล้วว่ามันมีโอกาสร้อนคนไทยสนใจข่าวแตงโมจริงคือแบบไม่ได้สนใจโลกเลยค่ะไม่ได้สนใจโลกเลยคุณรู้จักเธอก็จำไม่ได้เหมือนกันเออแต่ก่อนหน้านี้คือพูดถึงแบบประธานาธิบดียูเครนอย่างเงี้ยทำไมคนยูเครนถึงรักประธานาธิบดีของเขามากคุณรู้ป่ะคุณรู้ป่ะแล้วทำไมต้องมีสงครามเกิดขึ้นคุณรู้ป่ะรู้ป่ะใครรู้มั่งใครรู้พิมพ์รู้มั่งทำไมรัสเซียถึงต้องไปโจมตียูเครนคุณรู้ป่ะแล้วถ้ามีการบอยคอตกันน่ะแบนกันน่ะแบนเรื่องของการส่งออกน้ำมันน่ะจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ป่ะแล้วคุณรู้เปล่าว่าประเทศรัสเซียเป็นประเทศส่งออกน้ำมันเป็นอันดับ2ของโลกอ่ะคุณรู้ป่ะรองจากซาอุอ่ะแล้วคุณรู้ป่ะรู้มั้ยเนี่ยรู้มั้ยคะรู้ด้วยนะคะมันเกี่ยวกับเราค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลไม่เกี่ยวกับฉันหรอกเขาจะสู้รบฆ่ากันก็เรื่องของเขาเว้ยไม่เกี่ยวกับฉันจับมือกับซาอุแล้วใช่ไหมจริงเหรอเอออันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่อะค่ะที่มันมีการแบนกันเกิดขึ้นน่ะเตรียมเลยค่ะน้ำมันคูณ3น้ำมันคูณ3ดีเซลลิตรละ90ไหวไหมวัยรุ่นตอนนี้นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ค่ะว่าช่วงนี้มันอาจจะเห็นอะ
อย่างง่ายๆเลยคือคูณ2สมมุติดีเซลลิตรละ30จะเป็น60เบนซินลิตรละ45จะเป็น90แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการแบนบอยคอตกันนะคะรู้จักคำว่าบอยคอตใช่ไหมมีการแบนกันเรื่องของการส่งออกน้ำมันนะคะของรัสเซียนะคะคูณ3ไปเลยค่ะทุกคนคูณ3ไปเลยค่ะน้ำมันแพงกระทบกับทุกอย่างในการดำรงชีวิตถามจอยถามหน่อยถ้าน้ำมันลิตรละ90คุณจะขับรถออกจากบ้านไหมวะจอยคนนึงไงแบบเริ่มแบบหนาวๆร้อนๆจะขับรถไปไหนนี่แบบเริ่มหนาวๆร้อนๆแบบถ้าแบบเริ่มจะมีแผนไปเที่ยวนี่แบบเริ่มแบบชะงักงันนะคะที่ฉันต้องจ่ายตังค์กี่บาทวะในการเสียค่าน้ำมันไปเที่ยวสวัสดีค่ะคุณรู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยแล้วอย่างที่จอยบอกอะว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณไม่เตรียมการไม่เตรียมตัวไม่อะไรเลยคุณมัวแต่เสพข่าวแบบเนี้ยอยู่อะแล้วคุณไม่สนใจโลกอะคุณคือกบนะที่กำลังโดนต้มอยู่ในหม้อแรกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้ปรับตัวใครยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยใครยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเตรียมพร้อมใครยังไม่ได้หาช่องทางเพิ่มใครยังไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงรีบทำทำไงวะครูจอยใครสงสัยทำไงวะป้องกันความเสี่ยงคุณเคยได้ยินคำว่าอย่ามีไข่ใบเดียวในตะกร้าไหมคะมันคือการกระจายความเสี่ยงอะมันคือการกระจายความเสี่ยงแล้วอย่าทำอะไรอย่างเดียวค่ะวันนี้จะบอกเลยอย่างแรกที่คุณต้องรู้ด้วยนะคุณอย่ามีรายได้ทางเดียวขอบคุณค่ะดีเจหวานใจคุณอย่ามีรายได้ทางเดียวคุณต้องหาช่องทางอื่นเตรียมเอาไว้ด้วยแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันแพงขนาดนั้นน่ะมันมีผลกระทบกับอะไรบ้าง 1. ต้นทุนในการดำรงชีวิตคุณน่ะมันจะสูงขึ้นทุกอย่างค่ะเพราะน้ำมันมันคือต้นทุนมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะมันไม่ได้เกี่ยวแค่ว่าฉันก็ไปนั่งรถเมล์ละกันฉันนั่งรถเมล์ละกันจบไม่ได้ไม่ใช่นะคะแต่ทุกๆอย่างอ่ะมันใช้การขนส่งใช่ไหมสินค้าทุกชนิดทุกประเภทในโลกใบนี้ในประเทศเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันจะไถนาก็ต้องใช้น้ำมันต้องเติมน้ำมันเรือออกไปจับปลาต้องเติมน้ำมันรถจะขนของไปส่งก็เติมน้ำมันบริษัทขนส่งจะเอาของคุณไปส่งก็เติมน้ำมันเครื่องบินก็เติมน้ำมันพี่เพิ่นกำลังวางแผนชวนครูจอยไปเที่ยวสวีเดนอยู่เลยค่าตั๋วเราจะแพงขึ้นด้วยไหมคะพี่เพิ่นแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศเราไงมันทั่วโลกนะคะ All comments has been deleted deleted ทำไม deleted ทำไมคะอย่ามาเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวบล็อกอ่ะโอเคที่นี้นะคะอย่างที่จอยบอกว่าคุณต้องตระหนักได้แล้วว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่วันนี้คุณทำอะไรอยู่คะฉันยังคงใช้ชีวิตหลั่นล้าหลั่นล้าหลั่นล้าเหมือนเดิมไม่เคยเตรียมพร้อมไม่เคยหาแผนสำรองให้กับชีวิตแล้วอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่อยากบอกมันรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำมันนะคะทุกคนทั้งเหล็กด้วยนะคะเหล็กนะคะเหล็กนะคะเหล็กก็แพงถามว่าทำไมวันนี้นมข้นหวานถึงขึ้นราคารู้ป่ะนมข้นหวานขึ้นราคาป่องละ2บาทเพราะอะไรอันนี้คือต้นขึ้น2บาทเนี่ยจากราคาขายส่งนะคะขึ้น2บาทนะคะเราไม่รู้ว่าเราอ่ะผู้บริโภคอ่ะคือผู้รับภาระอยู่แล้วเขาคนซื้อมาเขาซื้อแพงเขาก็มาขึ้นกับเราค่ะใช่ป่ะใช่ป่ะคนผู้ซื้ออย่างเราผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยค่ะคือคนที่ซื้อแพงค่ะสมมติว่าบริษัทนมข้นหวานขึ้นราคามาสวัสดีค่ะคุณชายคุณชายเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมต้องมีความรู้แน่ๆเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะจะพูดอะไรลืมเมื่อกี้เวลาที่โรงงานเขาขึ้นราคามาอย่างเช่นนมข้นหวานขึ้นราคามากระป๋องละ2บาทถามว่าใครจ่าย2บาทอ่ะเราผู้บริโภคค่ะจ่ายต่อให้ยี่ปั๊วไปซื้อมาเขาก็โดนบวกเพิ่มต้นทุนมาถูกปะแต่สุดท้ายเขาก็มาบวกกับเราค่ะจริงไหมแล้ววันนี้ทำไมนมขึ้นเพราะเหล็กค่ะ
เพราะกระป๋องเป็นเหล็กค่ะเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะคะนมค่ะใส่ถุงก็ได้ใส่ถุงก็ได้ไม่ต้องใส่กระป๋องก็ได้นะเออวันหลังเราก็ซื้อแบบไม่ต้องเป็นกระป๋องแล้วกันเนาะอ่ะเหล็กมาจากรัสเซียด้วยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่รัสเซียส่งออกเหล็กแล้วก็พวกอาหารสัตว์ที่จอยบอกแล้วว่าเดี๋ยวหมูไก่เนี่ยมันก็จะแพงด้วยนะคะหมูไก่อ่ะเพราะว่าอาหารสัตว์มันแพงขึ้นหรือว่าปุ๋ยก็แพงขึ้นใช่ไหมเห็นไหมคะว่าวันนี้ค่ะสิ่งใกล้ตัวของคุณอ่ะสนใจหน่อยสนใจหน่อยเรื่องรอบตัวสนใจหน่อยไม่รู้ว่าเมื่อสินค้าเหล่านี้ขึ้นราคาบางคนบอกโชคดีนะที่เงินเดือนฉันยังไม่ขึ้นราคาสบายใจ วันนั้นไปอ่านคอมเมนต์อยู่อันนึงอะขำมากเลยเขาพูดเรื่องนี้นะคะว่าของขึ้นราคานู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนเป็นคอมเมนต์ว่าโชคดีนะที่เงินเดือนฉันยังไม่ขึ้นโล่งไปหน่อยโล่งใจไปหน่อยนะคะใครโล่งบ้างใครรู้สึกโล่งบ้างคะหรือใครรู้สึกตอนนี้รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องแล้วอะไรเงี้ยผักก็แพงนะคะตอนนี้ผักก็แพงนะคะทุกคนถามว่ามีอะไรถูกบ้างแต่ถ้าหากวันนี้นะคะคุณมีช่องทางรายได้ให้มันหลายๆทางคุณรวยเอางี้ด้วยถ้าคุณรวยคุณจะแทบไม่สนใจเลยอะเรื่องราคาสินค้าเหล่านี้ถ้าเรามีรายได้แบบไม่จำกัดเรามีรายได้แบบเป็น passive income เรามีรายได้เข้าตลอดเรามีรายได้เข้าทั้งยามหลับยามตื่นฉันแบบรวยอะฉันรวยอะสมมติฉันรวยอะเราก็จะไม่ได้กังวลกับเรื่องพวกนี้มากนักจริงป่ะแต่เหตุผลที่วันนี้เรายังต้องสนใจและกังวลอยู่เพราะเรายังไม่ได้รวยใช่ไม่ใช่หรือว่าใครบอกว่ารวยแล้วไม่สนใจค่ะครูจอยอันนั้นคือต้องบอกว่ายินดีด้วยยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะถ้าใครบอกว่าวันนี้ไม่สนใจค่ะจะขึ้นก็ขึ้นไปอย่างพี่เพลินเนี่ยพี่เพลินกับพี่เจงอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เราแบบกำไรขายของกำไรวันละ10,000-20,000ช่างมันเถอะ อยากจะขึ้นอ่ะวันนี้พี่เพลินบอกว่าพี่เพลินได้รายได้หรือกำไรวันละ10,000อะให้น้ำมันมันขึ้นไปลิตรละ90พี่เพื่อนก็ช่างเถอะฉันเติมได้ ใช่ป่ะจริงไหมถ้าเรามีเงินถ้าเรารวยถ้าเราแบบมีรายได้เยอะอะเราก็จะไม่ได้รู้สึกกระทบอะไรกับมันมากแต่ทำไมวันนี้เราถึงยังต้องสนใจอยู่คะเพราะเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นไงแล้วสิ่งที่จอยอยากบอกคือนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้คุณถึงไม่ควรอยู่กับที่คุณถึงไม่ควรใช้ชีวิตเท่าเดิมทำไมคุณถึงควรจะต้องพัฒนาตัวเองใช่ค่ะทำไมคุณถึงควรจะต้องหารายได้มากขึ้นทำไมคุณถึงไม่ควรรู้สึกแค่พอใจในสิ่งที่มีอยู่บางคนอาจบอกว่าเฮ้ยอะไรวะหน้าเงินทะเยอทะยานอะไรวะโลภโลภหลายคนมีความคิดแบบนี้แต่จะถามว่าการที่วันนี้คุณมีกับคุณไม่มีอะไรมันสบายใจกว่ากันอะไรมันปลอดภัยกว่ากันถึงแม้เงินมันจะไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้นะคะแต่สิ่งจำเป็นหลายอย่างในชีวิตในการดำรงชีวิตมันต้องใช้เงินค่ะปัจจัย4ต้องใช้เงินค่ะโดนบ่อยหน้าเงินก็บอกเขาว่าถ้าเขาไม่สนใจเงินก็โอนมานะคะโอเคป่ะคุณไก่ถ้าใครว่าเราหน้าเงินถ้าใครว่าเราเห็นแก่เงินก็บอกเขาว่าถ้าเขาไม่เห็นแก่เงินนะคะก็โอนมานะคะโอนมาเลยนะคะพร้อมเลขบัญชีว่างพอไม่โอนนะคะไม่เต็มอะไรนะโอ้ยอย่านะคะเดี๋ยวบล็อกดีกว่านะคะแบบนี้นะไม่เอานะคะอย่าทำแบบนี้นะคะบล็อกไงวะขออนุญาตนะคะไม่เอาอย่าไปหลงเชื่อนะช่วงนี้คือด้วยความที่เศรษฐกิจอ่ะมันแย่ของอ่ะมันแพงมันเลยทำให้เกิดมิจฉาชีพเยอะมากมายนะคะหนึ่ง
มิจฉาชีพอะค่ะมันใช้ความที่มันรู้ว่าคนกำลังลำบากมันใช้ความการที่คนต้องการเงินอะต้องการมีชีวิตรอดอะค่ะเพื่อหลอกเราอะให้เราทำอะไรบางอย่างให้เราโอนเงินให้เราอะไรแบบเนี้ยมันคือช่องทางของมิจฉาชีพพวกนี้คือมันเยอะมากเลยอะช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกอะไรนะแบบไม่ชอบมาพากลนะคะให้ติ๊กต่างไปเลยว่าไม่จริงโอเคป่ะอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะอะไรที่มันดูแบบได้มาง่ายเกินไปหรือว่าบางทีคนก็เล่นกับความตื่นตระหนกพวกมิจฉาชีพมันจะเล่นกับความกลัวของคนความกลัวของคนนะคะกลัวเสียเงินกลัวเสียเงินกลัวนู่นกลัวนี่กลัวติดคุกกลัวทำผิดก็ถ้าเราไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวโอเคป่ะอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปหลงเชื่ออ่ะมาใหม่กลับมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้จะบอกว่าถามจะถามแล้วกันว่าวันนี้มีใครรู้ตัวบ้างคะสวัสดีค่ะพี่ปราณียาใครอะพี่ปราณียาพี่ปราณียาคือเข้ามาดูใช่ไหมไม่ได้คุยใช่ไหมมีใครบ้างคะในวันนี้ที่คุณรู้ตัวว่าของมันแพงขึ้นอะรู้ตัวปะรู้ตัวไหมคะรู้ตัวไหมคะหรือเอาแต่แบบว่าสนใจแต่ข่าวตรงน้ำข่าวคุณแตงโมจนแบบไม่สนใจอะไรเลยชีวิตตัวเองวันนี้อยากจะบอกให้ตระหนักได้แล้วให้เตรียมตัวอย่างรวดเร็วนะคะให้เตรียมตัวอย่างรวดเร็วด้วยนะคะหาทางออกให้ชีวิตไว้บ้างนะคะเราอะถ้าจะบอกว่าเอ้ยคิดในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่คิดแง่ร้ายนะคะมันคือการคิดจากความเป็นจริงเลยจากสถานการณ์จริงเลยจากที่จอยบอกคุณเนี่ยว่าน้ำมันมันอาจจะไปลิตรละ90 145ขึ้นไป2เท่า3เท่าเนี่ยจอยไม่ได้พูดเองไม่ได้จินตนาการเองแต่นักวิเคราะห์เขาพูดมาแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบว่าได้ตระหนักด้วยนะคะว่ามันมีผลกระทบกับเราจริงๆมันไม่ได้แค่อยู่ที่รัสเซียยูเครนแต่มันกระทบไปทั่วโลกแล้วมันก็ไม่ใช่แค่น้ำมันอะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าพวกโลหะก็แพงขึ้นคุณรู้ป่ะทำไมมาม่าขึ้นราคามาม่าก็ขึ้นราคาเพราะว่าไอ้สองเครื่องปรุงที่มันอยู่ข้างในมันทำจากวัตถุอะไรสักอย่างวัสดุอะไรสักอย่างจะจำไม่ได้อะซึ่งมันนำเข้าอะแล้วต้นทุนมันสูงขึ้นน่ะแล้วจริงๆแล้วนะคะการแค่ที่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวเนี่ยมันคือขึ้นไปหมดนั่นแหละอย่างที่จอยบอกอ่ะมันเพราะว่าน้ำมันมันคือต้นทุนมันคือต้นทุนการขนส่งนะคะมันคือต้นทุนการขนส่งเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะคะหาวิธีการหาหนทางหาเขาเรียกอะไรดีล่ะกระจายความเสี่ยงอย่าทำอะไรอย่างเดียวอย่าทำอะไรแค่ทางเดียวเพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวคุณยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากคุณอ่ะพึ่งพารายได้จากโลกออฟไลน์โลกออฟไลน์คืออะไรคุณพึ่งพารายได้จากงานประจำอย่างเงี้ยที่คุณต้องออกจากบ้านไปทำอ่ะเวลาคุณเดินออกจากบ้านอ่ะคุณมีค่ารถซึ่งแน่นอนถ้าน้ำมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นคุณบอกคุณขึ้นรถเมย์อ่ะจะไม่รู้ล่ะวันหนึ่งรถเมย์ก็ต้องขึ้นราคาแหละจะว่าใช่ไหมคะมันต้องขึ้นหมดเลยอ่ะแท็กซงแท็กซี่น่ะเขาใช้น้ำมันไงแล้วถ้าคุณต้องออกไปทุกวันทุกอย่างขึ้นราคาหมดแต่สิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นค่ะคือเงินเดือน สิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นคือเงินเดือนสิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นคือรายได้คุณคิดว่าลองจินตนาการสิว่าแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ฮะเงินสมมติว่าคุณบอกคุณมีเงินเก็บคุณมันจะใช้ได้นานแค่ไหนได้นานแค่ไหนคะแต่สำหรับคนที่ทำออนไลน์ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีความเสี่ยงนะเว้ยคนทำออนไลน์ก็มีต้นทุนคุณอาจจะไม่ได้เสียเงินเยอะมากในเรื่องของการเดินทางอย่างเช่นจอยเองเนี่ยอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนเลยค่ะชีวิตนี้ไม่ได้ออกไปไหนแบบมาหลายวันละออกไปครั้งสุดท้ายคือพาลูกไปฉีดวัคซีนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเธอก็อยู่แต่บ้านอะแต่ถามว่า
ถามว่าเจอก็ต้องกินต้องใช้แล้วทุกอย่างที่เรากินที่เราใช้อะค่ะมันก็คือแพงหมดวันนี้จะกินกับข้าวจะซื้อกับข้าวซื้อผักมะนาวก็แพงคะน้าก็แพงกะหล่ำก็แพงทุกอย่างแพงไปหมดเลยอะมันคือต้นทุนของชีวิตนะคะซึ่งมันต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเงินทะเยอทะยานคุณรู้สึกสำนึกมั้งยังว่าชีวิตคุณอะมันต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนค่ะแล้วถ้าคุณไม่ได้สนใจมันจริงๆอะคุณคิดว่าคุณจะทำไงต่อไปกับชีวิตทำไงต่อไปคะแต่สิ่งหนึ่งที่จอยอยากบอกก็คือว่าวันนี้แม้ว่าการทำออนไลน์เนาะต้นทุนมันอาจจะน้อยแล้วมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งอะต้นทุนมันน้อยกว่าการไปอยู่ออฟไลน์วันนี้สมมุติอะคุณออกไปขายข้างนอกคุณเสี่ยงหลายอย่างเลยเสี่ยงโอมิครอนด้วยเสี่ยงโควิดด้วยต้นทุนมากขึ้นด้วยคุณคิดว่าถ้าสมมุติว่าทุกอย่างแพงคุณไปเช่าที่เปิดร้านเขาจะขึ้นราคาคุณป่ะมันขึ้นหมดค่ะมันขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ที่บ้านเราสามารถทำงานจากที่บ้านได้เนี่ยอย่างนึงก็คือว่ามันก็ลดต้นทุนได้หลายอย่างลดต้นทุนในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกลดต้นทุนในการเดินทางถามว่าอย่างพี่เพิร์นเนี่ยขายของในออนไลน์พี่เพิร์นเขาขายหมอเสงแต่ว่าเขาขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะทุกวันนี้รายได้พี่เพิร์นมาจากออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยขายทางเพจส่วนใหญ่ก็คือขายในเพจอย่างเดียวด้วยใช่ไหมพี่เพิร์นเขาก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายไม่ต้องไปออกบูธไม่ต้องไปหาผู้คนไม่ต้องไปเจอใครและเดี๋ยวนี้นะคะมีเขาเรียกอะไรนะกระบวนการดีขึ้นคือให้น้องเคอร์รี่แพ็คของส่งของให้เลยโทรไปบอกน้องเคอร์รี่ให้ส่งอันนี้ส่งอันนี้แพ็คอันนี้อันนั้นอันนู้นอันนี้เห็นปะทำงานอยู่ที่บ้านค่ะได้เงินเหมือนกันต้นทุนน้อยลงนะคะวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าหลายๆครั้งค่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าของแพงอาจจะดีเนาะของแพงอาจจะดีนะคะบางครั้งอ่ะจอยอ่ะจบเศรษฐศาสตร์มาการที่บางครั้งประเทศเราหรือว่าโลกหรืออะไรอ่ะบ้านเราแล้วกันมีเงินเฟ้อแปลว่าอะไรใช่ค่ะขายทางเพจเงินเฟ้อแปลว่าการที่วันนี้ค่ะของมันราคาแพงขึ้นเงินเฟ้อคือของเท่าเดิมเราเคยซื้อ10บาทอ่ะมันกลายเป็น15บาทเห็นปะต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในการซื้อของเนี่ยเราเรียกว่าเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อเนี่ยคือหมายถึงของทั้งหลายๆอย่างรวมๆเอาดัชนีราคารวมทั้งประเทศเนี่ยมันแพงขึ้นก็เกิดเงินเฟ้อทีนี้ในทางเศรษฐศาสตร์นะคะปกติแล้วถ้าเงินเฟ้ออ่ะมันมีอ่ะคือดีการมีเงินเฟ้อดียังไงถ้ามีไม่มากคือหมายความว่าถ้าของมันราคาแพงขึ้นเนี่ยตามเหตุตามผลนะคะก็แปลว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจอะค่ะเขาก็ได้เงินมากขึ้นถูกปะเขาขายของได้กำไรมากขึ้นแปลว่าอะไรมันทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นมีการจ้างงานลองนึกแบบนี้ว่าถ้าธุรกิจเขามีกำไรเขาก็สามารถขยายธุรกิจได้มีการจ้างงานมากขึ้นได้คนมีงานทำเห็นไหมมันก็หมายถึงการที่ประเทศอะค่ะมีเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเงินเฟ้อมันเยอะเกินไปอย่างวันนี้มีสงครามอะค่ะเชื่อเลยว่าราคาสินค้ามันจะแบบพุ่งมากอะมันจะพุ่งมากแล้วเพิ่มแบบว่าขายของไม่ได้ขายของไม่ได้คืออะไรของแพงแต่คนไม่มีเงินคนไม่มีรายได้พอที่จะไปจับจ่ายซื้อของแพงนั้นมันก็ไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนึกออกปะเศรษฐกิจก็หมุนไม่ได้ซึ่งภาวะแบบนี้คือแบบมันอันตรายมากค่ะแล้วการที่จะออกมาจากแบบนี้นะบอกเลยว่าโหถ้าในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมันเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าบ้านเราอ่ะคือจะบอกไงล่ะว่าไม่ค่อยมีความโลอ่ะคือไม่เก่งอ่ะไม่เก่งอะค่ะเรื่องการจัดการเศรษฐกิจหรืออะไรอ่ะไม่เก่งอะค่ะจะบอกแบบเนี้ยปล่อยให้แบบทุกอย่างมันอยู่แบบเนี้ย
ประเทศหรือว่าประชาชนก็ด่อยๆจ่อยๆก่อยๆอยู่แบบเนี้ยแจกเงินอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการแจกเงินมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ระยะยาวไงมันก็ใช้ได้แพบๆวันนี้อย่าพูดเรื่องนี้เยอะนะคะเดี๋ยวเข้าตัวเดี๋ยวซวยนะคะพยายามแบบไม่ค่อยอยากพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าคือวันนี้สิ่งหนึ่งที่จออยากบอกก็คือว่าให้ทุกคนคิดนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกับโลกกับเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณก็เห็นว่าในทุกยุคทุกสมัยเวลาเศรษฐกิจไม่ดีต้มยำกุ้งก็มีคนรวยนะคะมันไม่ได้จนไปทั้งประเทศนะคะคนรวยก็มีหรือว่าเวลาเศรษฐกิจดีมากๆอ่ะถามว่ามีคนจนไหมมีเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้จะอยากให้ทุกคนอ่ะรู้สึกรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนที่จะไปโทษนู่นนี่นั่นรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนเลยเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างอะค่ะที่บางครั้งเราไปโทษพยายามโทษเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะมันอยู่นอกเหนือความสามารถของเราที่จะไปจัดการเราไม่ใช่นายกเราไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเราไม่ใช่เราทำไม่ได้ดังนั้นเราจะเครียดไปจะโทษไปจะด่าหรืออะไรยังไงอะค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นโอเคป่ะไม่มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงประเทศจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะตกต่ำแค่ไหนของจะแพงเท่าไหร่ต่อให้เราบ่นเสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ขนาดมีม็อบอะคุณรู้ป่ะตอนนี้มีม็อบเรายังไม่ค่อยรู้เลยเพราะเราสนใจแต่เรื่องของแตงโมมีม็อบชาวนายังไม่รู้เลยใช่ป่ะเออจอยก็ไม่รู้นะถ้าวันนี้แบบไม่อยู่ดีๆไถไปเจอคลิปนึงถึงรู้ว่าเฮ้ยมีม็อบชาวนาด้วยเหรอเพราะสื่อก็ไม่ค่อยออกแต่จริงเอาจริงคือจอยก็เป็นคนไม่ค่อยได้ดูข่าวด้วยนะไม่สนใจโลกเอางี้ดีกว่าไม่ค่อยได้สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราสนใจคือตัวเราเองอาจจะดูเหมือนเห็นกับตัวหรือเปล่ามันไม่ใช่ความเห็นกับตัวนะคะแต่ว่ามันคือการที่เรารู้ว่าอะไรที่เรารับผิดชอบได้เราจะรับผิดชอบสิ่งนั้นอะไรที่เราจัดการได้เราจะจัดการสิ่งนั้นแต่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้จัดการไม่ได้เราอย่าเอาพลังงานไปใส่เพราะมันเสียเวลาถ้าวันนี้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเองสนใจตัวเองทำให้ตัวเองดีค่ะเดี๋ยวโดยรวมมันจะดีขึ้นมาเองโอเคป่ะวันนี้ถ้าทุกคนดูแลตัวเองได้ถ้าทุกคนแบบว่าหารายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงใครได้ถ้าทุกคนรู้จักจัดการชีวิตตัวเองได้โดยไม่ต้องเรียกร้องหาใครมารับผิดชอบชีวิตฉันหน่อยฉันจะตายอยู่แล้วรับผิดชอบชีวิตฉันหน่อยถ้าคุณดูแลตัวเองได้อะค่ะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นประเทศนี้มันก็จะเดินไปได้ง่ายๆขึ้นรัฐบาลเขาก็จะทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะบอกเลยว่าก่อนที่จะไปนั่งโทษอะไรเออยิ่งบ่นยิ่งจมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นปรับแต่งเยี่ยมมากเลยค่ะยิ่งบ่นยิ่งจมจริงๆค่ะยิ่งบ่นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะอะไรที่เราบ่นนะมันคือการที่เราโฟกัสที่สิ่งนั้นค่ะโฟกัสที่ความแย่โฟกัสที่ความลำบากโฟกัสที่ความตกต่ำเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเหมือนกับพี่จอยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเรื่องของการตกถังขยะวันนี้คุณรู้ว่าคุณอยู่ในถังขยะเหม็นๆสวัสดีค่ะพี่หลินคุณรู้ว่าคุณอยู่ในถังขยะเหม็นๆคุณรู้แต่คุณไม่ยอมออกมาเว้ยคุณได้แต่นอนบ่นว่ามันเหม็นมันสกปรกมันสกปรกใครก็ได้เอาฉันออกไปทีแทนที่คุณจะแบบว่าเออลุกขึ้นมาแล้วออกมาเองก็จบแล้วเข้าใจป่ะแต่คุณมัวแต่ตะโกนแหกปากร้องขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยฉันเหม็นฉันสกปรกเออให้นึกถึงเรื่องนี้เอาไว้นะเวลาที่กำลังบ่นกำลังก่นบ่นด่ากล่าวโทษมันคือความไม่รับผิดชอบตัวเองค่ะแล้วมันคือการบอกตัวเองว่าฉันคือเหยื่อฉันคือผู้ถูกกระทำฉันไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ฉันต้องการให้ทุกคนมาดูแลฉันเนี่ยแหละมันคือความคิดของคนที่ตกเป็นเหยื่อ
ของคนที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำอยู่เสมอเวลาที่คุณคิดว่าชีวิตฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะอันนั้นอะที่ฉันตกต่ำอยู่แบบนี้ก็เพราะรัฐบาลก็เพราะโควิดก็เพราะเศรษฐกิจเนี่ยแหละคือการที่คุณกำลังบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นเหยื่อขอบคุณค่ะพี่หลินเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนเลือกมาแต่ถ้าหากคุณอ่ะใหม่ถ้าหากคุณรู้จักที่จะรับผิดชอบตัวเองวันนี้ดูว่าเราจัดการอะไรกับชีวิตตัวเองได้เรารับผิดชอบอะไรตัวเองได้บ้างวันนี้เราพัฒนาอะไรตัวเองได้บ้างทำยังไงให้ตัวเองหาเงินเพิ่มขึ้นได้บ้างเออไปหาช่องทางดิจริงๆนะวันนี้ช่องทางหาเงินมันเยอะนะคะแต่คุณเคยหามันหรือเปล่าเวลาจะดูอ่ะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆแบบว่าในแพลตฟอร์มเลยนะเวลาจะโฟกัสแต่เรื่องแบบว่าเออวิธีการหาเงินการลงทุนการทำออนไลน์การพัฒนาตัวเองมันก็จะมีแต่คลิปแบบนี้มาให้เราดูค่ะอย่างวันนี้จูก็เห็นคนนึงเขามาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำดรอปชิปให้ความรู้เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะการฟลิปสินค้าค่ะรู้ป่ะอะไรรู้จักปะคืออะไรเนี่ยเรามองหาอะไรเราก็จะเจอสิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณดูแต่ข่าวแตงโมคุณดูแต่ข่าวโรเบิร์ตปอรู้ดูเหมือนกันคุณก็จะเห็นนะข่าวเนี้ยมาค่ะแล้วมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมวันนี้มาโฟกัสก่อนว่าเราจะทำให้ตัวเองชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ไงเฮ้ยถ้าเกิดน้ำมันมันไปแบบว่าลิตรละ60 90จะทำไงกับชีวิตวะว่าวันนี้คุณไม่เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่หลินขอบคุณค่ะคุณไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเลยอ่ะคุณรู้เปล่าว่าการที่คุณจะได้เงินมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นอ่ะคุณต้องยกระดับตัวเองเว้ยยกระดับทั้งความคิดยกระดับทั้งความสามารถเขาเรียกว่ายกมาตรฐานค่ะยกระดับมาตรฐานตัวเองให้มันสูงขึ้นไปแต่ถ้าคุณเท่าเดิมคุณแม่งไม่ทำอะไรเลยนั่งบ่นอย่างเดียวอ่ะคุณจะเอาเงินมาจากไหนคุณจะเอารายได้เพิ่มมาจากตรงไหนรับผิดชอบตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักรับผิดชอบตัวเอง 100% คุณคือผู้ควบคุมคุณคือผู้ควบคุมค่ะคุณมีอำนาจค่ะไม่เคยสนใจเลยเก่งค่ะไม่สนใจขนาดจอยยังแบบแวบดูเลยมันเห็นนะมันเห็นแล้วใช่ไหมมันอยากรู้นะอยากรู้อยากเห็นนะคะมันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เออแต่ว่าเราก็จะไม่จมกับมันนานอะไรเงี้ยอ่ะขอรู้นิดนึงแล้วก็ไปละอ่ะเป็นแบบนี้ยอมรับคุณเป็นแบบไหนคุณจะเป็นแบบไหนจะเป็นผู้ควบคุมหรือจะเป็นเหยื่อคะคุณเป็นอะไรคะไหนพิมพ์มาให้จอยหน่อยพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่าวันนี้คุณอยากจะเป็นผู้ควบคุมทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคุณจะเป็นแค่เหยื่อคะโทษแม่งทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะพี่พงษ์โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองแต่บางคนหนักกว่านั้นเอาหนักกว่านั้นคือหมายรู้ว่าตัวเองก็โทษเพราะฉะนั้นวันนี้การรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ให้โทษตัวเองนะคะเราไม่ต้องโทษตัวเองค่ะการรู้สึกรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ได้แปลว่าให้โทษตัวเองแต่คือการที่เรารู้ว่าเออเราควรจะทำแบบไหนให้ชีวิตไปต่อหรือถ้าเราทำผิดพลาดเราก็แค่ดูว่าเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราทำผิดพลาดนั้นและเราจะกลับมาทำยังไงให้มันดีมากขึ้นไม่ใช่ด่าตัวเองนะเว้ยไม่ใช่บอกให้รับผิดชอบตัวเองแล้วก็ไปนั่งด่าตัวเองห่วยแตกไม่ได้เรื่องโง่ทำไปได้ไงไม่เอาคนอื่นด่าคุณมาเยอะแล้วอ่ะไม่ต้องด่าตัวเองหรือว่าวันนี้มานั่งฟังจอยแบบนั่งฟังครูจอยด่ามาเยอะแล้วไม่ต้องด่าตัวเองนะคะจะไม่ได้ด่าหรอกพูดให้คิดค่ะพูดให้คิดใครเป็นอยู่มัวแต่โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นรู้ไว้เลยว่าคุณมันก็เป็นแค่เหยื่อเป็นแค่ผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองโอเคป่ะไม่ว่าจะเศรษฐกิจแบบไหนมันก็มีทั้งคนรวยคนจนมันอยู่ที่ว่าคนที่เขารวยอ่ะเขาแค่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อตัวคุณอย่างนั้นเพราะหรืออะไรคะคืออะไรคะ คืออะไรคะไม่เข้าใจอ่ะต่อพูดอะไรละลืมมีแล้วเห็นไหมขี้ลืมอะค่ะแบบเวลาแบบซึบ
ลืมเลยนะคะลืมเลยนะคะเห็นไหมอ่ะให้อีกอย่างหนึ่งคุณเห็นบอกว่าการไลฟ์สดไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์อ่ะจุก็พูดไปลืมไปถามว่าเวลามาไลฟ์สดมีสคริปต์ไหมไม่มีสักตัวไม่มีสักตัว ไม่มีสักตัวนะคะอ่ะบางทีเห็นรู้สึกตามองทางนี้คือไลฟ์สองที่สองช่องนะคะก็เลยอาจจะมองสองกล้องแบบนี้นะคะมองสองกล้องอยู่ไม่ได้มองสคริปต์ไม่มีสคริปต์อะไรใดๆทั้งสิ้นรับผิดชอบตัวเราครับเออเยี่ยมมากค่ะอย่าไปเป็นเหยื่อค่ะเมื่อไหร่ที่เราแบบพยายามโทษนู่นโทษนี่นั่นแหละเรากำลังบอกว่าฉันคือเหยื่อฉันคือเหยื่อฉันผู้ถูกฉันคือผู้ถูกกระทำช่วยฉันด้วยเออรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อวันนี้จะบอกคุณแล้วว่าโลกอ่ะมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมเอาน้ำร้อนมาลาดให้แล้วเอาน้ำร้อนมาลาดให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณไพลินเอาน้ำร้อนมาลาดให้แล้วอ่ะจะอยากจะให้คุณเป็นกบที่กระโดดออกมาจากหม้อช่วยกระโดดหน่อยได้ไหมคะอย่าเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับหม้อแรกหม้ออุ่นๆสบายๆเออชิวๆช่างมันเถอะช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันทนได้สีทนได้น้ำมันจะแพงฉันทนได้ทนได้จริงปะวะนี่บานไปถึงไหนแล้วใช่ปะไอ้ความทนได้เนี่ยนี่บานไปถึงไหนละคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองพัฒนาตัวเองยกมาตรฐานให้กับตัวเองยกมาตรฐานทั้งเรื่องของความคิดและทักษะความเก่งวิธีการเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อทำให้เราอ่ะเก่งมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นทำเป็นมากขึ้นเมื่อคุณมีเหล่าสิ่งเหล่านี้แล้วมากขึ้นแล้วค่ะมันถึงจะทำให้คุณน่ะได้เงินมากขึ้นไม่มีใครนะคะที่จะได้อะไรมากกว่าเดิมในขณะที่ทำอะไรแบบเดิมๆนะคะ1บวก1ก็เท่ากับ2ค่ะคุณอย่าคิดว่าคุณทำ1บวก1แล้วคุณจะได้20อ่ะไม่มีนะคะหรือบางคนหวังลมๆแล้งๆไปซื้อหวยซื้ออะไรมันไม่มีน่ะคุณรู้เปล่าว่าการซื้อหวยอ่ะเล่นหวยอ่ะมันเป็นการเขาเรียกอะไรวะจะบอกว่ามันเป็นการตลาดอย่างนึงอ่ะเขาทำให้คุณเห็นตลอดเวลาเลยใช่ไหมว่าคนจนรวยเพราะหวยคนจนรวยเพราะหวยคนจนถูกหวยคนจนถูกหวยออกข่าวมันเลยทำให้คุณมีความหวังเว้ยว่าฉันวันนึงฉันก็จะเป็นคนคนนั้นมันคือการสร้างความหวังอ่ะมันคือการแบบตอกย้ำเข้าไปในจิตสำนึกของคนอ่ะว่าคุณรวยได้ง่ายๆถ้าคุณซื้อหวยแต่จริงๆคุณคิดดูให้มันดีๆว่ามันมีกี่คนคะคุณซื้อกันเป็นล้านนะคุณถูกคนเดียวอะบางคนดูข่าวเราเครียดหนักเหมือนน้องเขาโยนตังค์ให้ใช้งั้นแหละเออเมื่อไหร่ที่เรามีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากบอกพอดีแบบคุณอะไรอะคะคุณอะไรอะทวีอ่านไม่ออกคุณอะไรคะพิมพ์ชื่อใจหน่อยพิมชื่อให้จอยหน่อยค่ะพูดอะไรแล้วลืมอีกจะพูดอะไรแล้วลืมอีกแล้วอ๋อเขาบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกเครียดจิตตกนะคือมีอย่างนึงที่จอยอยากให้คุณทำนะไปฝึกก็คือการมีสติเหมือนสอนศาสนาไหมคือจริงการมีสติมันไม่ได้เรื่องของศาสนานะคะเราต้องมีสติรู้ตัวรู้อารมณ์ของเรานะคะขอบคุณค่ะพี่พงษ์พี่เพลินมาทางนี้แทนเราต้องมีสติรู้ตัวอ่ะพี่เพลินขึ้นมาคุยกันไหมพี่เพลินขึ้นมาคุยกันไหมวันนี้เราต้องมีสติรู้ตัวนะคะว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างเวลาเนี้ยเราไปเสพข่าวอ่ะเราต้องรู้ตัวนะคะว่าเฮ้ยฉันกำลังเครียดแล้วว่าคุณทวีพลสูตรฮานอยสูตรฮานอยคือหวยเหรอ ใช่หรอมาทางนี้มีสติจะมีตังเออวันนี้ยังไม่พร้อมสวัสดีค่ะคุณศักดิ์เวลาเรามีสติคือการที่เรารู้ตัวว่าเรารู้สึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ค่ะอย่างเวลาที่เราอะไปดูข่าวแบบดราม่าเยอะๆแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเครียดเราต้องจับความรู้สึกตัวเองให้ทันนะว่าเฮ้ยฉันกำลังเครียดแล้วว่าและถามค่ะว่าเราจะเครียดไปทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้ไหม
มันมีอะไรดีกับชีวิตมันทำให้เราได้ตังค์หรือเปล่ามันทำให้เราประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคป่ะให้ถามคำถามนะคะว่าคุณทำสิ่งนี้ไปทำไมคิดทำไมคุณถึงคิดทำไมคุณถึงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้เวลาคุณรู้สึกทำไมคุณถึงต้องรู้สึกเครียดทำไมคุณถึงต้องคิดแบบนี้ทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้ทำไมคุณถึงต้องพูดแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ไปฝึกนะคะว่าจับความคิดตัวเองให้ทันจับความรู้สึกตัวเองให้ทันแล้วถามว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่ทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไหมมีตังค์มากขึ้นไหมมีความสุขมากขึ้นไหมถ้าหากคำตอบคือไม่ก็รีบออกมาค่ะรีบปล่อยมันไปซะนะแล้วก็ถามตัวเองต่อว่าแล้วเราจะทำยังไงก็ออกมาเดี๋ยวเราจะได้คำตอบค่ะถ้าเราถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีใครกำลังเสพติดข่าวนี้อยู่แล้วออกมาไม่ได้จอยเองออกได้เสพอยู่เหมือนกันแต่ออกได้คือมันอยากรู้นะคะเข้าใจความรู้สึกแหละว่ามันอยากรู้แต่ว่าเราก็ต้องมีสติไงเจอก็แบบมีสติว่าโอเคฉันรู้แค่นี้พอละโอเควันนี้ฉันรู้แค่นี้ฉันโอเคแล้วพอละรู้ว่าเข้าไปถึงไหนกันโอเคพอละจบแล้วไปดูอย่างอื่นนะคะแล้วไปดูอย่างอื่นบ้างนะอย่างที่จอยบอกอะเราโฟกัสอะไรเราก็จะเจอสิ่งนั้นค่ะเวลาเราดูข่าวแบบแรงบันดาลใจเยอะๆมันข่าวพวกนี้มันก็จะมาหาเราเต็มไปหมดเรื่องคลิปเหล่านี้มันก็จะมาหาเราเต็มไปหมดหรือช่วงนี้ชอบดูเรื่องการตลาดดูเรื่องการแบบวิธีหาเงินอะไรเงี้ยในออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะมาให้เราเห็นอย่างวันนี้เมื่อกี้จะเล่าเรื่องของฟลิปสินค้าให้ฟังนะคะก็คือว่าเปลี่ยนคำว่าทำไมและเราใช้คำว่าทำอย่างไรดีคะมันคือมันคำว่าทำไมอ่ะมันมีความหมายหลายอย่างถ้าเราพูดทำไมด้วยความรู้สึกกับทำไมด้วยการที่หาวิธีการมันเป็นคนละแบบนะคะว่าสมมุติว่าถามว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้เราก็จะได้คำตอบว่าอ๋อเรากำลังเสพข่าวเยอะเกินไปเว้ยถ้างั้นเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงล่ะเห็นป่ะบางครั้งทำไมมันก็ต้องใช้อ่ะหลายๆคนบอกว่าเปลี่ยนจาก why เป็น what ไม่ให้พูดทำไมแต่ให้พูดเป็น what แต่จะว่าบางครั้งทำไมอ่ะมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการถามมากกว่ามไม่ให้ถามหาเหตุผลค่ะแต่ให้ถามหาวิธีการเอาง่ายๆแบบนี้เวลาเราจะถามตัวเองนะคะให้ถามหาวิธีการนะคะไม่ให้ถามหาเหตุผลว่าเพราะว่าแกมันโง่ไงอะไรเงี้ยถ้าถามแล้วเราได้คำตอบประมาณว่าก็เพราะว่าแกมันไม่ได้เรื่องไงก็เพราะว่าแกมันห่วยไงอันนี้คือถามผิดนะคะถามผิดชีวิตเปลี่ยนถามผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะแต่สมมติว่าเราถามด้วยเจตนาที่ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าจะถามว่าทำไมใช่ไหมทำไมฉันถึงแบบจิตตกวะสมมติว่าดูข่าวมากๆแล้วจิตตกทำไมจิตตกวะก็แกดูข่าวเยอะไงเพราะฉะนั้นทำไงล่ะก็เลิกดูสิแล้วสิ่งเนี้ยถ้าเราดูต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้ทำงานเลยนะเว้ยเนี่ยแทนที่จะไปตัดต่อคลิปแทนที่จะไปอ่านหนังสือแทนที่จะไปเรียนออนไลน์มานั่งดูเนี่ยแล้วมันทำให้เราใกล้เข้าใกล้ความเป้าหมายไหมไม่เข้าทำให้เราได้เงินไหมไม่ได้พอเราถามแล้วมันได้วิธีการแบบนี้ปุ๊บนะคะได้วิธีการแบบนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้เราแบบว่าออกมาจากตรงนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเงี้ยคุณจะถามไงก็ได้อะแต่อย่าถามหาเหตุผลแบบถ้าเมื่อไหร่ตอบตัวเองว่าก็แกมันห่วยอย่างเงี้ยไม่เอานะถามผิดนะถามผิดชีวิตเปลี่ยนให้ถามหาวิธีการนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาที่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วเอาน้ำร้อนมาสาดให้แล้วว่าเฮ้ยรู้ตัวด้วยว่าของกำลังแพงขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง everything จิงกะเบลจะว่ามันไม่มีอะไรจะถูกแล้วล่ะตอนนี้น้ำมันขึ้นอย่างนึงทุกอย่างก็ขึ้นหมดคุณเตรียมพร้อมหรือยังคะที่จะรับมือกับสิ่งนี้คุณเตรียมพร้อมหรือยังคุณมีวิธีการหรือยังที่จะทำให้เงินในกระเป๋ามันเพิ่มขึ้นถ้า
คุณน่ะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่เคยเตรียมการไม่เคยเตรียมพร้อมไม่เคยกระจายความเสี่ยงไม่เคยคิดอะไรล่วงหน้าเลยอ่ะมันคือความเสี่ยงแบบขั้นสุดนะคะอย่างจะเล่าให้ฟังอย่างจะเล่าเรื่องของจอยให้ฟังค่ะว่าเมื่อก่อนเนี้ยบ้านจะขายผักพ่อแม่ครอบครัวจะขายผักมา20กว่าปีแล้วจอยก็ไม่เคยคิดว่าอาชีพเนี้ยมันจะเลิกเร็วขนาดนั้นมันจะแบบเลิกอย่างรวดเร็วอ่ะเออจอยอาจจะคิดว่าเฮ้ยอีกสัก 5-6 ปีเนี่ยแม่แก่ป้าแก่คงเลิกแต่อยู่ดีๆอ่ะโควิดอ่ะมันมาทำให้เลิกค่ะเพราะว่าเขาติดโควิดกันเกือบทั้งตลาดแม่กับป้าจอยก็ติดโควิดคนตายในตลาด20กว่าคนแล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ไปขายอีกคือเซ้งแผงไปเลยเลิกขายทีนี้จะถามว่าอาชีพขายผักมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวเรานะคือเขาขายเลี้ยงลูกมา5คนเนี่ยแม่กับป้าขายผักเลี้ยงลูกมา5คนเนี่ยแล้วมันเป็นอาชีพที่เป็นรายได้หลักนะคะแล้วตอนหลังๆอ่ะถามว่าจอยอ่ะก็ไม่ได้ทำงานอื่นนอกจากไปช่วยเขาขาย What's happen จอยก็ไปช่วยเขาขายใช่ป่ะจอยก็ไปช่วยเขาขายแล้วรายได้จอยก็มาจากร้านผักเหมือนกันในก่อนหน้านี้นะแต่ว่าการที่แบบช่วงนั้นจอยเริ่มคิดถึงอนาคตอ่ะว่าถ้าวันนึงพ่อแม่เลิกขายอีก 5-6 ปีเนี่ยจอยจะทำอะไรจอยก็เลยเริ่มหาหนทางมากขึ้นหาวิธีการที่จะทำให้เราแบบมีช่องทางอื่นที่จะเอาตัวรอดที่จะมีรายได้จอยก็เลยมาเข้ามาทำออนไลน์นะคะมาสร้างตัวตนเนี่ยมาทำเนี่ย2ปีกว่าก่อนจะมีโควิดเข้ามาทำก่อนจะมีโควิดตอนที่จอยเข้ามาทำคือจอยไม่ได้โดนน้ำร้อนลาดแล้วจะกระโดดออกมาจากหม้อไม่ใช่จอยทำก่อนมันคือการที่เราเตรียมพร้อมมันคือการที่เราไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะเราเตรียมตัวน่ะเออเราทำเพื่ออนาคตน่ะไม่ใช่ต้องเออมีคำหนึ่งที่จอยอยากบอกว่าคุณจะไปฝึกว่ายน้ำตอนที่คุณตกน้ำหรอมันทันหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณจะรอให้คุณตกน้ำไปก่อนแล้วคุณค่อยไปหัดว่ายน้ำหรอคะมันคือเรื่องนี้เลยค่ะเก็ตป่ะวันนี้คุณต้องฝึกว่ายน้ำก่อนเว้ยก่อนจะตกน้ำเว้ยมันก็เหมือนกับการที่จอยเข้ามาสร้างตัวตนก่อนแล้วอะทั้งนั้นที่จอยไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมีโควิดแต่มันคือความโชคดีที่เรามองถึงอนาคตเห็นไหมแล้วจอยทำมาก่อนค่ะแล้วมันก็แบบเกิดขึ้นเร็วมากตอนที่จอยทำจึงนึกว่าเอออีก 5-6 ปีน่ะกว่าจะเลิกขายเราก็คงแบบเออสร้างตัวตนแบบโอเคเรามีรายได้เสถียรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าผ่านมาสักปีเดียวอะค่ะแล้วเกิดโควิดแล้วหยุดเลยแล้วเลิกเลยนะคะเลิกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ติดโควิดแรงๆช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะตอนนั้นอะเริ่มปิดร้านเพราะว่าตลาดปิดแม่ป้าติดแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ขายเลยนะคะมาจนถึงวันนี้คือเลิกขายแล้วแต่ที่เรายังอยู่ได้เพราะว่านี่ไงจะทำออนไลน์เอาไว้ก่อนแล้วจะทำออนไลน์เอาไว้ก่อนแล้วค่ะมันคือการที่เรารู้ว่าโลกมันกำลังจะไปทางไหนมันคือการที่เราเตรียมพร้อมมันคือการที่เราไม่ได้ไปหัดว่ายน้ำตอนที่เราตกน้ำหลายๆคนอ่ะคุณเข้ามาในออนไลน์ตอนที่แบบว่ามันจะตายแล้วหายใจไม่ออกแล้วคุณก็กระโดดเข้ามาแล้วคุณก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาหัดว่ายน้ำใหม่ถามว่าแล้วคนที่เขาว่ายมาก่อนเขาว่ายไปถึงไหนแล้วมันไม่ได้แปลว่าเขาว่ายน้ำเก่งกว่าคุณนะแต่เขาฝึกมาก่อนคุณเขาว่ายมาก่อนคุณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันยังทันไหมอ่ะคุณจอยไม่มีอะไรที่ไม่ทันค่ะถ้าไม่ทำนั่นแหละคือไม่ทันฉลาดมากครับแบบนี้คงเก่งคณิตนะครับคืออะไรคะคืออะไรคะเก่งคณิตเออนั่นแหละนะอย่ารอให้ต้องแบบว่าจะตายแล้วจะจมน้ำแล้วเออแล้วก็ไปฝึกว่ายน้ำเฮ้ยคุณฝึกไม่ทันนะคะคุณฝึกไม่ทันแล้วตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงขนาดว่าคุณจะจมน้ำจะตกน้ำนะคะคืออะไรคะถามก่อนงงมากเลยค่ะงงด้วยกันใช่เออนะไปฝึกค่ะคิดว่าทางไหนนะมันจะเป็นทางรอดให้เราได้มันจะเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงให้เราได้มันจะช่วยเรากระจายรายกระจายความเสี่ยงได้มันจะช่วยเพิ่มช่องทางให้เราได้ก็ทำไปเถอะค่ะ
ทำไปก่อนเนอะทำไปก่อนฝึกไปวันนี้ไม่มีใครทำมาปุ๊บแล้วเก่งปั๊บคุณต้องเริ่มต้นจากการฝึกทั้งนั้นนะคะต้องเริ่มต้นจากการฝึกต้องเริ่มต้นก่อนแหละต้องเชื่อก่อนแหละว่ามันจะทำได้นะคะแล้วก็ไปทำเถอะไปทำเถอะนะคะไปทำเถอะอย่าอยู่เฉยๆเลยนะจะเตือนก่อนอย่าหวังแค่อ่ะเงินจากรายได้จากเงินเดือนหรืออะไรช่องทางเดียวอ่ะไม่พอนะคะไม่พออ่ะถามว่าวันนี้ครูจอยก็ทำออนไลน์ช่องทางเดียวไหมจะทำออนไลน์อย่างเดียวก็จริงแต่ว่านอกจากเป็นครูออนไลน์แล้วเนี้ยก็ขายอุปกรณ์ด้วยขายอุปกรณ์ไลฟ์สดฉากไลฟ์ฉากอะไรแบบนี้นะคะฉากไมค์อะไรแบบเนี้ยก็ขายก็คืออะไรที่มันจะไปได้ก็ไปหรือว่าถามว่าทำช่องทางไหนเจ้าก็ทำทุกช่องทางอันนี้ก็คือการกระจายความเสี่ยงนะวันนี้อย่างจอยทำออนไลน์เนี่ยจอยไม่ได้แค่มาไลฟ์ใน TikTok นะอย่างที่ทุกคนรู้อาจจะไลฟ์ใน Facebook จะมีเพจ Facebook จะทำ TikTok จะมีช่อง YouTube มีช่อง YouTube แล้วก็ IG อ่ะวันหนึ่งโพสต์ทุกช่องทางมีทุกช่องทางลงทุกช่องทางอันนี้ก็คือการกระจายความเสี่ยงอย่างนึงเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยวันไหนเกิด TikTok เลิกหรือวันไหนเกิด Facebook เจ๊งอ่ะเราก็ยังมีช่องทางอื่นคือมันมีเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นที่แบบไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นเสมออ่ะอย่างเช่นอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นกับจอยนะคะเมื่อตอนเดือนธันวาน่ะอยู่ดีๆ Facebook จอยโดนปิดโดนแฮก Facebook ส่วนตัวโดนแฮก Facebook ส่วนตัวที่จอยเล่นมา10กว่าปีเล่นมา10กว่าปีนะคะมันโดนแฮกแล้วมันแฮกเสร็จมันก็เอาไปโพสต์มันน่าจะเอาไปโพสต์แบบผิดกฎแล้วจอยก็โดน Facebook ปิด Facebook ปิดด้วยเหตุผลที่ว่าคุณไปโพสต์อนาจารผิดกฎซึ่งดิฉันไม่ได้โพสต์นะคะเออมันปิด Facebook ส่วนตัวจอยแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งเพจทั้งกลุ่มปิดที่เป็นคอร์สสอนการเรียนของจอยต่างๆคอร์สต่างๆนานา3 4 5คอร์สไปหมดเลยค่ะมันปิดแบบปิดไปเลยปิดไปเลยแบบว่าปิดไปเลยแบบว่าไม่มีอะไรเหมือนเราหายไปจากโลกนี้เลยอ่ะเพจที่เราเป็นเจ้าของอยู่ทุกเพจหายหมดเพราะจอยไม่มีแอดมินจอยทำคนเดียวจอยไม่มีแอดมินเพจไปหมด Facebook กรุ๊ปอะไรไปหมดเพราะตอนนั้นน่ะจอยมีเพจจอยก็ทำเป็นครูอยู่แล้วนะคะมันอันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณ3เดือนที่แล้วจอยมีคอร์สสอนที่อยู่ใน Facebook กลุ่มปิดมันไปหมดเพจจอยมีคนตามอยู่ 3,000 กว่า 3-4,000 4,000 กว่าคนไปหมดมีรายได้จากดาวในเพจที่ยังไม่ได้ถอนอีก 5,000 กว่าบาทไปหมดยังไม่ได้ถอนเลยยกเพจจอยไปหมดเลยหายหมดเลยนะคะเห็นปะมันคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดอ่ะเล่น Facebook มา10กว่าปีอ่ะแต่เพราะว่าเนี่ยจะก็ทำ TikTok เอาไว้จะก็ทำ TikTok เอาไว้จะก็ทำ YouTube เอาไว้จะก็ทำ IG จะก็แค่เปิดเพจใหม่เรื่องของเรื่องตอนนี้นาทีนี้นะคะก็คือจะก็เพิ่งเปิดเพจใหม่เปิดเฟซต้องเปิดใหม่หมดเลยอ่ะ Facebook ส่วนตัวก็ต้องเปิดใหม่ใช่ค่ะ Facebook ส่วนตัวเนี่ยเล่นมา10กว่าปีอ่ะแล้วสิ่งที่เสียดายคืออะไร Facebook ส่วนตัวคือมันจะมีความทรงจำใช่ป่ะมันจะมีรูปเก่าๆมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันหายหมดเลยเราจะแบบเคยชินกับทุกปีมันก็จะมีแจ้งเตือนอ่ะความทรงจำของคุณเมื่อกี่ปีที่แล้วใช่ป่ะมันไม่มีแล้วไง มันหายหมดเลยมันหายหมดเลยเพื่อนแบบประมาณ 5,000 คนผู้ติดตามอีกต้องเยอะหายหมดเลยนะคะในเพจใน Facebook ส่วนตัวใครจะรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าจอยไม่ได้ทำช่องทางอะไรเลยจะทำ Facebook อย่างเดียวคือจริงๆจะเป็นคนทำ Facebook นะคะอย่างมาตั้งแต่แรกอะ TikTok เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มทำไม่นานเงี้ยถ้าจอยไม่ได้ทำ TikTok ไว้ไม่ทำอะไรไว้เนี่ยตอนนี้จะก็แบบเราก็ต้องเริ่มใหม่หมดจริงป่ะเออเพราะฉะนั้นค่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เสมออย่าประมาทเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอวันนี้นะคะโอกาสอะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆโอกาสลอยมาแล้วคุณจะรับมันได้นะคุณเคยไหมโอกาสมาแต่รับไม่ได้นะคะสิ่งแน่นอนคุณค่ะไม่แน่นอนคุณเคยไหมมันมีโอกาสมาหาคุณแต่คุณกลับไม่พร้อมรับมันเคยไหมสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยเตรียมความพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้
คนที่ได้โอกาสคือคนที่เตรียมพร้อมรับโอกาสได้อยู่เสมออะไรคือการเตรียมพร้อมรับโอกาสก็พัฒนาตัวเองทำตัวเองให้คู่ควรทำตัวเองให้ดีขึ้นคุณถามว่าช่วยถามว่าถ้าวันนี้คุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ามันจะมีโอกาสอะไรเข้ามาคุณจะพร้อมรับมันโอกาสยิ่งใหญ่คุณก็จะรับมันได้แต่ถ้าวันไหนคุณแม่งไม่ทำอะไรเลยแต่มีโอกาสใหญ่เข้ามาถามว่าคุณกล้ารับไหมไม่กล้าค่ะตกช่วงจังหวะต้องเสียของรักหรือหน้าที่การงานแต่จอยไม่เสียนะจอยไม่คิดว่าจอยเสียค่ะแต่มันคือการได้ด้วยซ้ำเพราะว่าโอเคได้เริ่มใหม่ได้เรียนรู้แล้วได้รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งมากแค่ไหนและได้รู้ว่าตัวเองทำได้ตอนแรกอ่ะจะเสียใจเลยนะร้องไห้เลยตอนแรกที่โดนปิดอ่ะเสียใจค่ะแล้วรู้สึกแบบแย่มากจิตตกมากเราสร้างมันมาน่ะเพจนั้นจริงๆทำไม่นานหรอกแต่มีผู้ติดตาม 4,000 กว่าคนแล้วเป็นเพจที่เวลาจะไลฟ์สดครั้งนึงนะคะยอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่แบบว่าตอนนั้นน่ะเสียใจหนักมากแต่ว่าคือก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นหรอกอ่ะมันก็ทำใจได้คือเราเรียน NLP เรียนอะไรมาเยอะใช่ไหมเราก็แบบรู้ว่าเราพยายามมองในแง่ดีตีบวกให้กับทุกสถานการณ์ใช่ค่ะใช่ถามว่าวันนี้เพจจอยตอนนี้มีคนติดตามอยู่แค่100กว่าคนเองเพิ่งเปิดไงเปิดมา 2-3 เดือนนะคะเพิ่งมีผู้ติดตามอยู่100กว่าคนเองแต่ก็หาเงินได้อยู่นะหาเงินได้5หลัก6หลักต่อเดือนอยู่นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวค่ะเพจปิวไปแต่ใจเรายังอยู่ค่ะเพจนั้นมันก็คือเราแล้วเราก็ยังอยู่ตรงนี้ความรู้เรายังอยู่ไม่ได้ตายไปไหนความเป็นเราก็ยังอยู่เราก็แค่สร้างมันขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองนะคะก็มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราเก่งขึ้นว่ะเราเก่งว่ะเราผ่านมันมาได้แล้วเราก็ทำใหม่ได้ค่ะไม่มีอะไรที่เสียแล้วเสียเลยมันอาจจะไม่ใช่การสูญเสียด้วยซ้ำแต่มันคือการสร้างใหม่มันคือการสร้างใหม่จัดระเบียบใหม่จัดระเบียบสังคมให้ตัวเองใหม่เนาะเนี่ยอีกสิ่งนึงนะคะวันนี้คือเวลาเจออะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องราวร้ายแรงเลวร้ายอะไรอะให้มองหาข้อดีของมันให้เจอให้เรียนรู้จากเรื่องนั้นให้ได้คุณได้เรียนรู้อะไรจากมันคุณได้รับอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์เหล่านี้เสมอค่ะขอบคุณค่ะนะคะเนี่ยแล้วทั้งหมดนี้นะแล้วทั้งหมดนี้นะมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะการที่วันนี้จะคิดได้แบบนี้เมื่อก่อนจอยก็ไม่ได้คิดได้แบบนี้นะเว้ยการที่วันนี้จะคิดได้แบบนี้การที่วันนี้จอยรู้สึกได้แบบนี้การที่วันนี้จะพูดได้แบบนี้เพราะอะไรเพราะจอยพัฒนาตัวเองไม่ได้หยุดเรียนไม่ได้หยุดเรียนรู้ไม่ได้หยุดเอาแต่สิ่งดีๆเข้าตัวเองยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปอยู่เสมออันนี้คือสิ่งที่จอยทำนะคะแต่ถ้าจอยยังเป็นคนเดิมเมื่อก่อนนี้รับรองคิดไม่ได้แบบนี้ก็จะเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่นั่นแหละเวลาเจอเรื่องอะไรแบบปุ๊บโหซวยอีกแล้วชีวิตมันซวยอะไรแบบนี้เพราะจริงๆจะเจอเรื่องแบบนี้มาบ่อยเจอเรื่องแบบนี้มาตลอดเลยนะคะแบบมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพอเวลาทำอะไรกำลังจะดีจะโดนสกัดดาวรุ่งแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตฉันเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนนี้คิดอย่างนี้จริงๆเราคงทำอะไรไม่สำเร็จหรอกชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยทำอะไรไม่สำเร็จพอกำลังจะสำเร็จก็พังตลอดเพราะฉะนั้นครั้งนี้โลกมันก็ส่งเรื่องนี้มาทดสอบเราว่าเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือเราจะวนลูปอยู่ที่เดิมเป็นแบบเดิมทิ้งเหมือนเดิมอ่ะทุกครั้งจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆทุกครั้งเวลาจะทำอะไรไม่สำเร็จก็จะทิ้งสมมุติจะทำไปแล้วมันมีเรื่องราวบางอย่างมาทำให้เราพังจอยก็จะทิ้งเรื่องนั้นเลยจอยก็จะทิ้งเรื่องนั้นเลยแล้วจอยก็จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นจอยทำเป็นแบบนี้มาตลอดเลยอ่ะแล้วครั้งเนี้ยหลายๆคนก็กลัวแบบครูโค้ชที่จอยเรียนด้วยเขาก็กลัวว่าจอยจะทิ้งหรือเปล่าเพราะเขารู้แพทเทิร์นของเราไงเราจะทิ้งไหมครั้งนี้เราจะทิ้งไหมเราโดนปิด Facebook เราจะทิ้งไหม
มันเหมือนกับการที่เราพังอีกครั้งหนึ่งเราจะทิ้งไหมไหมแล้วสุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้อะเราไม่ทิ้งนะคะทำบุญ9วัดเลย เจ้าก็เลยไม่ได้ทิ้งมันก็เลยแบบว่าเราเรียนรู้จากมันแล้วก็เอาใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่ได้ค่ะเราสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอนะคะไม่ต้องรอปีใหม่เดือนใหม่อาทิตย์ใหม่วันใหม่โอ้เริ่มใหม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะอนาคตของเราอ่ะมันเกิดจากวินาทีที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะเราทำอะไรอยู่นั่นแหละเราจะได้อนาคตแบบนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่เดือนนี้นะคะจะมีเวบินาร์ฟรีนะคะโทรศัพท์หายก่อนจะปีใหม่มืดเลยครับเขาเฉลิมฉลองปีใหม่ยังไงไม่รู้เลย เดือนนี้จะมีสัมมนาฟรีนะคะวันที่15กับ20นะคะปกติจะมีสัมมนาฟรีให้ทุกเดือนนะคะสัมมนาผ่านซูมนะคะสัมมนาออนไลน์เรียกว่าเว็บมินานะสัมมนาออนไลน์เรียกว่าเว็บมินานะคะเราจะทำผ่านซูมเจอหน้ากันสดๆแล้วก็จะมีเว็บมินาฟรีแบบนี้เดือนละ2ครั้งนะคะอย่างเดือนนี้จะมีวันที่15กับ20นะคะสอนเรื่องอะไรนะคะวันที่15สอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำเพจ Facebookนะคะทำไงล่ะทำเพจมาแล้วเยอะนะคะทำเพจมาเยอะมากขายของในเพจมาเยอะมากอ่ะแล้วก็มีนักเรียนอย่างพี่เพิร์ลเนี่ยได้ผลลัพธ์นะคะจากการเรียนในเพจเราแบบจากการเรียนในคอร์สที่เป็นคอร์สปั้นเพจนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนให้เป็นเบื้องต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการสอนวันเดียวนะเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะคะ11โมงถึงบ่ายโมงนะคะไม่ต้องกินข้าวใครจะกินข้าวก็เอามากินเลยนะคะเรียนไปกินไปนะคะ11โมงถึงบ่ายโมงวันที่15จะเป็นเรื่องของ Facebook แล้วก็วันที่20จะเป็นเรื่อง TikTok นะคะใครอยากเข้าใจว่า2แพลตฟอร์มนี้มันสำคัญยังไงทำไมเราต้องทำแล้วมันจะสร้างรายได้ให้กับเราได้ยังไงก็มาเรียนฟรีนะคะฟรีนะฮะแค่คุณจ่ายเวลามาเรียนเท่านั้นเองแค่คุณรู้ว่าคุณอยากพัฒนาตัวเองอยากรู้มากขึ้นแล้วก็จ่ายเวลามาเรียนแค่นั้นนะคะใครสนใจก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็เข้าไปที่ LINE อ่ะแล้วบอกว่าสมัครเว็บมินาฟรีนะคะวันที่15กับ20นะแล้วก็ใครอยู่ในเพจ Facebook ก็อินบ็อกซ์มานะคะหรือ LINE มาก็ได้นะเนี่ย @ครูจอยนะที่จะขึ้นไว้ให้ @krujoy นะคะใครอยากจะรู้แนวทางมากขึ้นนะคะในการทำเพจในการทำ TikTok นะว่าทำไมวันนี้ฉันถึงจะต้องทำมันทั้งหมดนั่นจริงๆต้องทำหมดเลยจะทำมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เพจกับ TikTok ไม่ใช่แค่เพจกับ TikTok นะคะแต่ว่าทำไปทั้ง YouTube ทั้ง IG ทำทุกช่องทางนะก็มาเรียนรู้กันได้นะคะมาเรียนรู้กันได้หรือว่าใครอยากเรียนในคอร์สเต็มๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ทักถามมาได้ใน LINE นะคะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหิวข้าววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ10โมงครึ่งพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงครึ่งมาเจอกันใหม่นะคะจะไลฟ์สดทุกวันนะคะ10โมงครึ่งนะคะทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยแต่ถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะคะอยากดูย้อนหลังในไลฟ์อื่นๆสามารถไปตามได้ใน YouTube สอนสร้างสื่อหรือโซเชียลบายครูจอยเหมือนกันนะคะชื่อเดียวกันทุกช่องทางผมชอบแปลนแนวคิดของน้องจออยากปรึกษาด้วยนะยินดีนะคะก็มาเจอกันในเว็บมินาได้นะคะมาเจอกันในเว็บมินาได้นะคะยินดีค่ะยินดีค่ะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหิวข้าว วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหิวข้าวค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณที่แชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ